สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุกัญญามิเกลประกาศยุติสัมพันธ์แม่ลูกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันนะเนี่ยเมื่อจู่ๆอดีตนางแบบและร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างสุกัญญามิเกลหรือสุกัญญาเขียนเอี่ยมได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทำหลายๆคนช็อกไปตามๆกันออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ความเป็นแม่กับลูกสาวของเธอโดยเธอได้ระบุข้อความว่าบันทึกสุดท้ายส่งถึงนางสาวลูกวันนี้เป็นวันที่ฉันค้นพบความจริงที่ว่าความเป็นแม่นั้นมันสิ้นสุดได้มันก่อตัวขึ้นเมื่อมีอีกหัวใจในท้องและต่างฟังเสียงหัวใจของกันและกันใช้เลือดฉันเป็นเลือดเธอสเปิร์มตัวเดียวไม่สามารถสร้างมนุษย์ได้เราเคยคิดว่าความเป็นแม่มันจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่เอาเข้าจริงความเป็นลูกเป็นแม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเลือดเดียวกันหากแต่มันขึ้นกับว่าคุณได้ผูกวิญญาณกันไว้หรือไม่ต่างหากวิญญาณสองดวงผูกกันใช่ความเป็นแม่เป็นลูกมันผูกกันไว้ที่ตรงนั้นแต่หากวันหนึ่งคุณได้ค้นพบว่ามีเพียงวิญญาณของคุณเพียงดวงเดียวที่เรียกหาอีกดวงนั่นหมายความว่ามันได้จบสิ้นความผูกพันนั้นแล้วและหากยังฝืนเพื่อจะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งนั่นคือการสร้างพันธะแห่งความทุกข์แก่กันและกันแล้วการเฝ้าติดตามถามหาด้วยรักด้วยห่วงใยของวิญญาณดวงหนึ่งจะกลายเป็นความน่ารังเกียจและมีแต่ความรู้สึกอยากหนีให้กลายจากดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งดังนั้นหากเราจะยังเหลือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ไร้หัวโขนคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมันต้องถึงเวลาปลดพันธะให้กันและกันบางครั้งดอกไม้งามที่เราเคยปลูกด้วยความทนุถนอมมันกลับไปเติบโตและไม่สวยงามในมือของคนอื่นความเป็นแม่มันคงต้องมีไว้สำหรับคนที่เห็นคุณค่ามันเท่านั้นไม่มีใครชนะจากเหตุการณ์เช่นนี้มีเพียงปีศาจเท่านั้นที่หัวเราะชอบใจลาก่อนนางสาวลูกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ